ได้บ้างอะไรทำนองนี้นะครับมีคนถามว่าผมจะไปถึงพายเจนที่เท่าไหร่ตอนนี้พายเจนที่26ถ้าดูจากหน้าจอนะฮะของเมื่อวานโดยปกติแล้วเนี่ยใน3 วันเนี่ยนะฮะถ้าผมค่อนข้างจะเหมือนกับว่าสอนแบบใกล้ชิดแล้วก็ไม่พะวงเพราะในตอนนี้คือเรามีอะไรนะเราบอกว่าตั้งสมมติฐานว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมาจากศูนย์หมายถึงว่าไม่เคยเรียนหรือไม่เคยรู้จักกับ Python มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเขียนโค้ดที่เป็นแบบเขาเรียกว่า OO นะฮะ Object Oriented เพราะนั้นก็เลยจำเป็นต้องปูจากพื้นฐานในที่นี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็คือถ้าเราไปคุ้นเคยกับ Procedural Language มาก่อนเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะเขียนด้วย C หรือเขียนด้วยภาษาอื่นมาก่อนเนี่ยวิธีคิดนั้นเนี่ยมันจะคิดแบบนึงแต่ถ้าหากว่ายังไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยแล้วมาเริ่มเขียน Python แล้วก็พยายามปูวิธีคิดแบบ OO เนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า Object Oriented เนี่ยความคิดก็จะเป็นแบบ Object Oriented เพราะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเวลาเราเขียนเกมเราเขียนแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยจะมองโปรแกรมเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆในที่นี้ก็คือว่าเป็นวัตถุนะฮะซึ่งเราเห็นไหมฮะว่าผมเริ่มต้นด้วยการให้เต่าเนี่ยเป็นวัตถุอันหนึ่งเป็นอ็อบเจกต์อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเต่าเนี่ยจะโคลนนิ่งเป็นหลายๆตัวก็ได้นะฮะก็พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเต่าชื่อนั้นชื่อนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุที่แยกจากกันฉากหลังหรือจอภาพก็เป็นวัตถุอีกอันหนึ่งนะฮะเพราะนั้นการทำงานเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยไม่เกี่ยวข้องแล้วก็เวลาเขียนนั้นเนี่ยเราก็จะมองแต่ละเรื่องเป็นวัตถุแล้วก็เอาไอ้สิ่งต่างเนี่ยมาประกอบเข้าหากันมาประกอบเข้าหากันนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบเก่าโค้ดดิ้งแบบเก่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในที่เดียวกันหมดแล้วเราก็ไล่มาเรื่อยๆนะฮะถึงแม้ว่าเป็นโปรซีเดอรัลเนี่ยเราเห็นว่าพอเขียนภาษา C ถ้าใครเคยเขียนนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยเมนนะฮะก็คือเป็นโปรแกรมที่เราจะ Entry เข้าไปครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะในนั้นก็จะแตกเป็นอะไรนะฮะค่อยๆมองแบบว่าเป็น Top Down อะฮะก็คือต่อไปก็มีฟังก์ชันหรือมีอะไรต่างๆค่อยซอยไปแต่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในก้อนเดียวกันจะอยู่ในก้อนเดียวกันนะฮะทีนี้การเขียนแบบลักษณะของตัวที่เราเรียกว่า Object Oriented นั้นเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเรา Reusable ได้ง่ายคำว่า Reusable ในความหมายนี้ก็คือว่าเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราเก็บเอาไว้แล้วเราสามารถที่จะ Import พอ Import มาเนี่ยเราก็สามารถเลือก Class เนี่ยมันก็คือเป็นวัตถุใหญ่ๆอย่างสมมุติว่าเราบอกว่า Class เต่า Turtleคลาสสกรีนแต่ในขณะเดียวกันตัวคลาสนั้นเนี่ยก็ถ่ายทอดคุณสมบัติหรือวัตถุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นวัตถุตัวใหม่เป็นวัตถุตัวใหม่นะฮะเต่าที่ชื่อ T เต่าที่ชื่อ M เต่าที่ชื่อ N นะฮะก็คือถ่ายทอดออกมาหรือถ้าเรามีวัตถุตัวหนึ่งเราจะโคลนนิ่งเป็นวัตถุอีกตัวหนึ่งก็ได้ง่ายนะฮะก็หมายความว่าวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยเราสามารถที่จะโคลนนิ่งเอาคุณสมบัติที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยคุณสมบัตินี้ก็คือฟังก์ชันที่ตัวนั้นทำได้เดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำอะไรต่างได้เนี่ยเอาไปด้วยนะฮะลักษณะนี้เราเรียกว่าการถ่ายทอดคุณสมบัตินะฮะหรือ inherit ก็คือการเหมือนถ่ายทอดยีนถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะฮะก็คือว่าถ้าตัวพ่อแม่เป็นอะไรนะฮะเวลาเราโคลนนิ่งเนี่ยมันเหมือนเลยมันไม่ใช่เป็นลักษณะของเราบอกว่าโคลนนิ่งเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกันมาเลยก็คือคุณสมบัติมันจะเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรานึกถึงว่าเวลาเราเขียนนั้นเนี่ยต่อไปเนี้ยเราเป็นลักษณะของการที่เป็น event driven มากขึ้นก็หมายความว่าโค้ดดิ้งของเรานั้นเนี่ยอาจจะทำงานแบบ parallel กันได้ parallel กันก็คือขณะที่เราเล่นเกมเนี่ยเสียงเพลงก็ดังขนานไปด้วยหรือถ้าเรานึกลองดูนะฮะว่าเวลาเราเขียนโค้ดโรบอทที่เห็นนักเรียนเขียนกันเยอะๆเนี่ยครูก็รู้สึกหงุดหงิดใจว่าเอ๊ะอยากจะลงไปช่วยแนะนำนะฮะแต่ก็ไม่มีโอกาสนะฮะว่าเพราะเวลาเราเขียนโค้ดโรบอทเนี่ยลักษณะของ procedural นั้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเยอะแยะเลยไม่ได้นะฮะเราเห็นว่าเราให้โรบอทเนี่ยเดินไปข้างหน้า10เมตร5เมตรเราใช้เวลาจับเวลาพอจับเวลาเนี่ยอย่างสมมุติว่าเดินไปเป็นระยะทางสมมุติว่า40เซน40เซนเนี่ยมันก็มอเตอร์ A B ให้ออนไปพร้อมๆกันเดินหน้าไปนะฮะแต่ในระยะทาง40เซนเนี่ยถ้าบังเอิญมันไปชนกำแพงมันไปชนกำแพงนะฮะเต่าจะไม่มีวันรู้เลยนะฮะโรบอทนะฮะจะไม่มีวันรู้เลยเพราะนั้นมันก็จะไถกำแพงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันนึกว่ามันครบ40เซนติเมตรแล้วมันถึงจะตรวจสอบว่ามีกำแพงหรือเปล่าหลังอย่างนั้นค่อยถอยหลังเพราะนั้นเวลามันชนกำแพงมันก็ชนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะไอ้ลักษณะนะนักเรียนลองดูดิฮะที่เขาเขียนโรบอทกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาอีเวนต์เนี่ยไปไดรฟ์มันได้ถ้าเราบอกว่าออนนะฮะออนสมมุติว่านะฮะออนสมมุติในที่นี้คือออนชนกำแพงเพราะในขณะที่มันเดินไปเนี่ยมันชนกำแพงเมื่อไหร่เนี่ยมันควรจะรู้ในระหว่างการเดินหรือเอาง่ายๆเนี่ยนะฮะว่าเรานึกถึงนะว่าเราขับรถถังขณะที่เราขับรถถังเนี่ยกำลังต่อสู้กับข้าศึกอยู่เล่นเกมต่อสู้กับข้าศึกอยู่นะฮะเพราะนั้นการต่อสู้กับข้าศึกนั้นเนี่ยขณะที่เรากำลังขับรถถังนั้นเนี่ยเรดาร์สแกนนั้นเนี่ยมองหรือการมองข้าศึกนั้นเนี่ยต้องขับไปแล้วมองไปด้วยไม่ใช่ว่าเราขับรถถังเดินหน้าไปแล้วหลับตาขอให้มันเดินหน้าไปเถอะพอถึงจุดๆหนึ่งค่อยลืมตามาดูว่าข้าศึกอยู่ตรงไหนเพราะนั้นโค้ดดิ้งที่นักเรียนเขียนโรบอทกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็คือเดินไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ลืมตาดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วก็ขับไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ลืมมาเดินลืมดูตาว่ามีอะไรไหมซึ่งลักษณะอย่างเนี้ยลักษณะอย่างเนี้ยเนี่ยนะฮะในสมัยใหม่เนี่ยอย่างการเขียนเกมการทำอะไรอย่างเนี้ยทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องให้ระหว่างขับรถถังนั้นเนี่ยกับการมองไปด้วยกันไปพร้อมกันเพราะนั้นระหว่างขับไปเนี่ยพอเราเจอข้าศึกเนี่ยนะเราจะยิงเนี่ยนะฮะขับไปต้องยิงไปด้วยนะฮะขณะที่เราเลื่อนเกมไปเนี่ยนะฮะขณะที่เลื่อนไปเนี่ยมันต้องยิงไปด้วยไม่ใช่หยุดแล้วค่อยยิงนะฮะเพราะนั้น procedural เนี่ยแต่เดิมนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นลำดับถ้าเราบอกว่าเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าพอเดินหน้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวลืมตาดูหน่อยอ้าวก็ลืมตาดูนะฮะอ้าวยิงก็ยิงแล้วค่อยเดินต่อนึกออกใช่ไหมฮะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยนะฮะเรานึกดูในขณะนี้นะฮะหรือถ้าเราเห็นเวลาเราเขียนเนี่ยแต่วาดเวอร์อะไรต่างขณะที่วาดเนี่ยเราจะไปทำอะไรมันไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีขีดความสามารถในการทำได้มันมีขีดความสามารถในการทำได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันนะฮะเราเรียนรู้เพราะว่าอันนี้คือครูอยากจะปูพื้นฐานเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นงานปูพื้นฐานแบบตั้งสมมุติฐานว่านักเรียนไม่ได้มีความรู้อะไรมาก่อนเลยเพราะนั้นตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะฮะเราบอกว่าผู้ที่สมัครมาเนี่ยนะครับไม่ต้องการมีความรู้อะไรมาก่อนเลยเพราะนั้นก็เลยจำเป็นต้องไปอย่างไม่เร็วนักไม่เร็วนักนะฮะเพราะนั้นที่ผ่านมานี่ครูก็ไปแบบไม่เร็วนักนะฮะแต่บางคนนะฮะอาจจะบอกโอ้ขนาดนี้ก็ตามไม่ค่อยทันนะครับมีบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบนสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนี่ยถ้าครูเห็นว่ามีพื้นฐานมาระดับหนึ่งก็จะไปได้เร็วขึ้นไปได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยก็อยากจะชี้แจง
ให้นิดหนึ่งนะฮะเรามีอะไรอีกเยอะพอสมควรที่ยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้พูดถึงนะฮะแต่ค่อยๆไปเพื่อว่าเราจะดึงไปทั้ง180คนนะฮะทั้ง180คนในที่นี้ที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันอยากจะไม่ทิ้งใครไว้นะฮะก็คือต้องช่วยกันแล้วก็ผ่านจาก3คอร์สนี้แล้วเนี่ยทางซีมิโอเนี่ยก็ยังอยากจะเลือกนะฮะในนักเรียนกลุ่มนี้นะฮะไปต่อแต่การไปต่อในที่นี้ก็เลยอยากจะบอกกับนักเรียนนะฮะว่านะฮะหลังจากจบ3คอร์สนี้แล้วทางนะฮะทางทีมงานที่เขาเป็นเจ้าของทุนเนี่ยนะฮะเขาก็อยากจะช่วยสนับสนุนนักเรียนเนี่ยไปข้างหน้าต่อเพราะนั้นอยากให้นักเรียนตั้งใจไว้นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าหลังจากผลงานออกมาดีเนี่ยนักเรียนก็จะถูกเลือกให้เดินต่อไปเดินต่อไปนะฮะก็คืออยากจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมยังไงนะฮะอันนี้ตอนนี้ครูก็ตอบไม่ได้นะฮะแต่ก็อยากจะบอกกับนักเรียนนะฮะว่าอนาคตยังไปข้างหน้าได้อีกเยอะแล้วก็เชื่อได้เลยนะฮะว่าถ้านักเรียนสนใจทางเนี้ยในเรื่องของ Python นั้นเนี่ยอนาคตดีแน่ดีแน่นะฮะอนาคตดีแน่เพราะว่ามันทำอะไรได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับคราวนี้วันนี้นะฮะเรามาลองดูนะฮะว่าถ้าสมมุติว่านะฮะเราจะนะฮะสอนออบเจกต์นะฮะหรือว่าสร้างฟังก์ชันใหม่ๆเนี่ยให้กับตัววัตถุเนี่ยนะฮะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่าณวันนี้เนี่ยนะฮะความรู้ที่มีอยู่ในตัววัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีจำกัดมันมาจากคนที่เขาเขียนไว้ให้เราแล้วเขียนไว้ให้เราแล้วนะอย่างเดินตรงก็รู้เลยว่าเต่ามันต้องเดินตรงอย่างไงเหมือนกับว่าเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยณวันนี้มันเป็นงานเขียนโค้ดแบบต่อยอดเสมอเพราะงั้นนะฮะอยู่ๆบอกโหทำไมคนนี้เขียนโค้ดเก่งอย่างเลยนะฮะสามารถทำแอปบนมือถือได้ความจริงบางทีไม่มีอะไรเลยนะฮะไปต่อยอดเข้ามาอีกทีหนึ่งเนี่ยนึกออกใช่ไหมว่านะเราก็ไปต่อยอดแป๊บเดียวได้แอปโอ้โหอย่างสวยหรูเลยอยู่บนมือถือได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะเราสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆต่อยอดไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะพอเรา import turtle มาก็เหมือนกับว่ามีใครทำไอ้ตัวเต่าตัวนี้ไว้ให้เราแล้วความรู้ที่เต่ามีอยู่ข้างในนี้เราเรียกมันว่าเป็น primitive แปลว่าดิบหรือว่าแปลว่าอะไรฮะป่าเถื่อนอะไรเงี้ยนะถ้าแปลภาษาอังกฤษเนี่ย primitive ก็หมายความว่านะฮะไอ้สิ่งที่มันอยู่ในตัวมันแล้วมันอยู่ในตัวมันแล้วนะฮะเป็นเหมือนประหนึ่งว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรมันก็รู้สั่งมันเดินตรงมันก็เดินตรงสั่งมันเลี้ยวขวามันก็เลี้ยวขวานะฮะเพราะนั้นอันนี้คือเป็นฟังก์ชันหรือเป็นเมธอดเป็นวิธีการเป็นกระบวนการที่วัตถุชิ้นนั้นเนี่ยมันทำได้วัตถุชิ้นนั้นเนี่ยมันทำได้เพราะนั้นถ้าต่อไปเราจะไปเขียนวัตถุอะไรขึ้นมาอันหนึ่งอ็อบเจกต์อะไรขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเราอยากให้อ็อบเจกต์อะไรทำนะฮะไอ้อ็อบเจกต์นั้นเนี่ยถ้ามันทำได้แล้วต่อมาเนี่ยเราไปเพิ่มขีดความสามารถให้มันอีกเพิ่มขีดความสามารถมันอีกนะฮะการเพิ่มขีดความสามารถให้มันอีกเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างขีดความสามารถตรงนี้ได้เราลองมาเริ่มดูกันใหม่นะฮะในที่นี้นะฮะครูดื่มดูว่าเจน26นะฮะมีนะฮะอาจารย์ท่านหนึ่งถามว่าแล้วเราจะไปถึงเจนที่เท่าไหร่นักเรียนเดาว่าเราอยู่ถึงเจนที่เท่าไหร่ฮะนะเพราะนั้นในที่นี้เราลองดูในนี้นะของครูก็ Python with Turtle แล้วกันนะครับความจริง Python with Turtle นั้นเนี่ยครูจะไม่ใช้ Turtle ก็ได้เป็นสิทธิ์ของครูถูกไหมฮะเป็นสิทธิ์ของนักเรียนที่จะไม่ใช้ Turtle ก็ได้นะฮะเพราะว่าเราเองนั้นเนี่ยนะฮะเราเองนั้นเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือว่าเป็น Python แหละแต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่ใช้ output screen ตัวนั้นก็ได้นะฮะครูมาที่27นะฮะตอนนี้มาที่27ก็เป็นตัวที่27
พอ27ในที่นี้นะฮะก็วันนี้เราจะมาดูต่อกันนิดหนึ่งนะฮะครูจะให้ดูว่าตอนนี้เรามาตัวที่พายเจนที่27 27ในที่นี้นะฮะครูก็ตัดคอมเมนต์ตัวนี้ออกไปแล้วกันนะเกะกะยาวไปนะฮะเหลือ import เหลือ import เอาไว้นะฮะกับเต่าทีอันนี้เห็นไหมฮะเขามีเทมเพลตอยู่อันนึงแล้วก็เมื่อวานเราเรียนไปนะฮะถ้าใช้เครื่องหมายแบบนี้มันทำว่าไอ้เนี่ยเป็นเซตที่อยู่ในถุงนักเรียนเรียนเรื่องเซตมัธยมมปลายเนี่ยต้องเรียนเรื่องเซตแล้วใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่าเซตของเครื่องเขียนมีอะไรบ้างเราก็หยิบกล่องดินสอเรามาปุ๊บข้างในมีปากกามีไม้บรรทัดมีอะไรครับดินสอมียางลบก็เป็นเซตเป็นเซตอันหนึ่งก็คือในกล่องอันหนึ่งเซตของนักเรียนในห้องเรียนของนักเรียนก็มีชื่อกขคงชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเซตบอกว่ามี25คนก็เป็นเซต25คนมีนักเรียนชายสมมุติว่า15คนนักเรียนหญิงกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเซตก็มีเมมเบอร์ที่อยู่ในเซตเมมเบอร์ที่อยู่ในเซตนะฮะตรงนี้เรายังเราไม่ไม่ใช่ for in range เนี่ยนะฮะครูไม่ได้อธิบายอะไรมากครูเพราะครูใช้ repeat อย่างเดียวเอง in range ก็บอกไปเลย4 5 repeat 4รอบนะฮะแต่ในกรณีนี้ repeat โดย red green blue yellow นะฮะก็ง่ายดีก็คือเหมือนกับว่า repeat ว่า4นั้นเนี่ยเป็นตัวอะไรแล้วก็เอา4เนี่ยมาใส่ไว้ใน color เพราะนั้นเต่าก็จะเปลี่ยนสีเต่าก็จะเปลี่ยนสีนะฮะตอนนี้เราก็มันไม่ได้ใช้ตรงนี้นักเรียนดูต่อนิดหนึ่งในขณะนี้ทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นบอกว่าเต่าเองนั้นเนี่ยเต่าเองนั้นเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติเอาให้มีสีสันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะสีสันนิดหนึ่งครูก็บอกว่าเต่าทีมีคอลเลอร์ใช่ไหมฮะคอลเลอร์ทบทวนของเมื่อวานนิดหนึ่งนะฮะคอลเลอร์เป็นเรดให้เต่าแดงนะฮะในที่นี้คือนะฮะต่อมาในขณะนี้นะฮะเราก็อาจจะให้เต่าทีมีเชฟทบทวนนะฮะทบทวนเชฟนะฮะในขณะนี้ก็มีเชฟเป็นลายในที่นี้บอกว่าเชฟเป็นเต่านะฮะบอกว่าเชฟเป็นรูปร่างหน้าตาให้เป็นเต่าแล้วกันหลังจากนั้นครูทบทวนใหม่ว่าครูสร้างแบ็กกราวด์ก็นะฮะแบ็กกราวด์แล้วก็บอกว่าแบ็กกราวด์เนี้ยมันมาจากโมดูลข้างบนนี้เทอร์เทิลนะฮะก็ต้องเขียนเทอร์เทิลมาจากข้างบนนะในที่นี้แล้วมาจากคลาสอะไรคลาสสกรีนนะคลาสสกรีนนะฮะมาจากคลาสสกรีนนะฮะมาจากไอตัวอ็อบเจกต์ที่เรานิยามไว้ว่าที่อยู่ในเนี้ยสกรีนเราต้องรู้นะฮะว่าข้างในมันมีคลาสอะไรเราใช้บ้างถ้าอยากรู้มีอะไรก็ต้องไปดูในคู่มือเขาแต่ถ้าเราเขียนเองเราก็เป็นนิยามคลาสซึ่งเดี๋ยวนะฮะอนาคตนักเรียนก็จะค่อยๆกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆพอเขียนไปเยอะก็อยากจะเก็บไว้เก็บในรูปแบบเป็นอ็อบเจกต์เก็บในรูปแบบเป็นคลาสแล้วออกมาสร้างเป็นโมดูลแล้วก็เอาโมดูลเก็บไว้ต่อมาหยิบใช้หลักการก็เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นเรายังไม่ไปถึงจุดตรงนั้นนะฮะยังไม่ถึงจุดตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นต่อมาเป็นไงครับเราก็บอกว่า BG ก็คือเรียกนิคเนมของตัวนี้ขึ้นมาเพราะเราไอ้นั่นไปแล้วเราตั้งชื่อไปแล้วก็ใช้ฟังก์ชันหรือเมธอดก็คือกระบวนการของสกรีนเนี่ยที่ทำให้เกิดคอลเลอร์นะในที่นี้ก็คือเราก็บอกว่าเป็นคอลเลอร์นะฮะแล้วก็ใส่อะไรดีนะฮะเราเห็นว่าในนี้เราใส่อะไรก็ได้ไลท์ไลท์ก็เป็นไงฮะไลท์บลูได้ไหมสีฟ้าอ่อนลองดูนะฮะ BLUE Light Blue ก็คือสีฟ้าอ่อนนะฮะเราไม่เอาฟ้าเข้มเดี๋ยวมันจะมืดไปนะฮะลองดูที่ Light Blue เป็นยังไงในที่นี้นะฮะก็ได้สีฟ้าอ่อนเท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้น
เราก็สามารถที่จะสร้างอ็อบเจกต์ทบทวนนะทบทวนครูก็กระเถิบหน้าจอข้างบนให้มันใหญ่หน่อยข้างล่างคอนโซลเล็กนิดเดียวก็พอตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้อะไรมากแต่ถ้าต่อไปนะเราเล่นกับคอนโซลเยอะๆตัวพอตัว Python นั้นเนี่ยมันคือการเขียนโค้ดแล้วก็ติดต่อผ่านคอนโซลไปกลับๆนะฮะก็คือส่งข้อมูลเข้าออกทางด้านนี้แต่ต้องการให้มันไปเปิดเอาท์พุตจออะไรเวลาเราเขียนเกมก็อาจจะเปิดเอาท์พุตจออะไรอันหนึ่งพอเปิดเอาท์พุตจอหนึ่งแล้วก็มาเขียนเกมอยู่บนจอนี้เขียนเกมอยู่บนจอนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าทันเนี่ยเราอาจจะสร้างเกมง่ายๆบนจอนี้โดยที่อาจจะเขียนแบบง่ายๆนะฮะง่ายๆแล้วค่อยดูว่าถ้าเราจะเขียนต่อไปเนี่ยคอนเซปต์ของการเขียนเกมเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วต่อไปเราก็ไปใช้โมดูลที่ชื่อว่าพายเกมนะฮะเป็นโมดูลที่เหมือนกับว่าไว้สำหรับทำเกมนะไว้สำหรับทำเกมนะในที่นี้นะครับทีนี้ครูย้ายเห็นว่าเต่าเนี่ยมันรู้จักแต่ primitive command ก็คือ command หรือพูดง่ายๆก็คือว่าคำสั่งเนี่ยหรือฟังก์ชันหรือ method หรือกระบวนการมันรู้อยู่ด้วยตัวมันเองในที่นี้นะฮะวันนี้นะฮะนะฮะเอ๊ะนะฮะทำไมพี่หมีพูดไม่ได้ฮะเหมือนอะไรฮะเลยไม่ได้ให้พี่หมีพูดเลยเห็นโอเคนะฮะพี่หมีอยากพูดอะไรไหมครับไม่มีอะไรค่ะอาจารย์พิมพ์ไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะพอดีไมค์มันโอไปเคทพอำงดีานเหลือไปเห็นฮะค่ะโอเคครตัอบนนี้แกคร้ับปัญหาได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าอยู่ๆเนี่ยถ้าเราจะสั่งให้เต่าทีเนี่ยเต่าเนี่ยเต่านี้จะชื่ออะไรก็ได้นะฮะเราจะเห็นว่าเราจะให้เต่าทีเนี่ยหรืออยู่ๆเนี่ยเราจะไปสร้างเต่าตัวใหม่อีกออบเจกต์หนึ่งก็ได้แต่ต้องนิยามไว้ก่อนนะต้องนิยามไว้ข้างบนก่อนว่าเราสร้างออบเจกต์อะไรไว้แล้วเวลาเราเลือกใช้เนี่ยสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยนะฮะเราบอกว่าในขณะนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยเราอยากจะสร้างเต่าอะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างได้นะฮะในที่นี้นะฮะสมมุติครูง่ายๆแล้วกันนะฮะเต่าพีเนี่ยนะฮะอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นเต่าทีกับเต่าพีอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะเราก็ต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาหรือมันมีอันนึงคือโคลนเดี๋ยวครูลองดูนะฮะโคลนนะฮะLON นะฮะ E ใช่ไหมฮะโคลนเขาใช้อ๋อต้องมีเทอร์เทิลก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะครูต้องดูข้อมูลนิดหนึ่งมีคำสั่งว่าโคลนนะฮะเต่าพีCLO โอเคนะฮะโคลนนะฮะในที่นี้นะฮะก็ลองดูอย่างเงี้ยนะฮะก็หมายความว่าเป็นการเอาเต่าทีเนี่ยมาสร้างเป็นเต่าตัวใหม่โคลนขึ้นมานะฮะเป็นเต่าพีนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเราลองดูนะฮะว่าตอนนี้มีเต่าสองตัวนะฮะมีเต่าสองตัวพอโคลนเสร็จแล้วเนี่ยครูขอลองดูนะฮะพอเต่าพีตัวนี้ขอให้เป็นมีสีใหม่นะฮะเป็นสีอีกสีหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นสีบลูแล้วกันพื้นเป็นสีฟ้าอ่อนตัวเต่าเป็นสีฟ้าเข้มนะฮะ BLUE นะฮะเป็นเต่าบลูนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเต่าสองตัวเต่าตัวหนึ่งโคลนมาจากเต่าพีครูแถมคำสั่งโคลนให้นะฮะในที่นี้ก็คือเป็นคำสั่งโคลนให้คราวนี้เราลงมาดูนะฮะว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยครูมาสั่งให้เต่าพีเนี่ยนะฮะเดินหน้าไปสัก59แล้วกันนะฮะเดินหน้าไป59แล้วเราลองดูว่ารันแล้วมันจะได้อะไรเกิดขึ้นรันแล้วมันจะได้อะไรเกิดขึ้นเห็นไหมมีเต่าสองตัวเต่าตัวหนึ่งเนี่ยชื่อเต่าทีเราไม่ไปทำอะไรเลยมันก็อยู่ที่เดิมของมันแต่มีเต่าอีกตัวหนึ่งโผล่มาเป็นเต่า
สีน้ำเงินเต่าสีน้ำเงินนะฮะเพราะนั้นเต่าพีกับเต่าทีนี้เป็นคนละวัตถุเป็นคนละวัตถุนะฮะแต่วัตถุนี้มันเกิดจากการโคลนนิ่งโคลนนิ่งในวิชาชีวะคืออะไรฮะดอลลี่คือแกะตัวหนึ่งนะฮะที่คนที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถโคลนสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้โคลนสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยโคลนสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะฮะที่เป็นสัตว์เนี่ยได้ครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็คือโคลนแกะแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าดอลลี่ต้องชื่อให้ว่าดอลลี่นะฮะก็เหมือนกับว่าแกะตัวเนี้ยมีคุณลักษณะเนี่ยเหมือนกับแกะตัวที่โคลนมาเลยแต่วันนี้เราเห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีลูกลูกไม่ได้มีคุณสมบัติของพ่อแม่100%ถูกไหมฮะ100%เพราะว่ามาจากยีน2 อันแล้วก็มามิกผสมกันอันนู้นบ้างผสมอันนี้ผสมไปผสมมานะฮะเพราะฉะนั้นลูกที่ออกมานั้นเนี่ยก็มีส่วนของพ่อกับส่วนของแม่เนี่ยสลับกันอยู่บางคนบอกว่าเอาส่วนของผมมาส่วนหนึ่งแต่มาไม่หมดด้วยสีเสืออะไรต่างๆเนี่ยมาเพราะนั้นพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกอาจจะไม่ได้มีหน้าตาเหมือนพ่อแม่ทีเดียวนะฮะไม่ได้มีหน้าตาคืออาจจะเป็นลูกผสมอะไรก็ไม่รู้นะฮะหรือบางทีเอามาจากปู่ย่าตายายด้วยซ้ำนะแต่ในกรณีนี้เราโคลนมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าเราก็สั่งให้เดินหรือสั่งให้ทำอะไรได้สั่งให้ทำอะไรก็ได้นะในสิ่งที่เราต้องการนะเราต้องการทีนี้ถ้าครูสมมุติว่าในตอนนี้ครูอยากจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันหนึ่ง for I in range นะฮะสมมุติว่า for I in range นะฮะแล้วก็บอกว่าให้รีพีท4 ครั้งให้รีพีท4 ครั้งนะฮะในที่นี้คือให้รีพีท4 ครั้งพอรีพีท4 ครั้งนั้นนะฮะก็ให้เต่าพีเนี่ยเดินไปแล้วก็เต่าพีนั้นเนี่ยนะฮะเลี้ยวขวาแล้วกันเลี้ยวขวานะฮะสี่เหลี่ยมลงมาข้างล่างเลี้ยวขวา90 องศาหน้า90 องศาเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราสั่งเต่าพีเนี่ยนะฮะตั้งเต่าพีเนี่ยนะฮะให้ทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะฮะเราเห็นว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะฮะเราก็เห็นว่าเต่าเนี่ยเต่าพีเนี่ยก็เป็นไงฮะเต่าพีในที่นี้ก็เขียนรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่โฮมของตัวเองไปทับโฮมของเต่าทีสีแดงเต่าน้ําเงินก็ไปทับเต่าสีแดงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเลยก็เลยมองไม่เห็นเต่าสีแดงมองไม่เห็นเต่าสีแดงนะฮะเพราะมันทับกันอยู่ในที่นี้คราวนี้เราอาจจะนิยามตัวเนี้ยว่าเป็นบล็อกอาจจะนิยามตัวเนี้ยว่าเป็นบล็อกบล็อกก็เป็นหรือสแควร์แต่ครูเขียนสั้นๆง่ายๆดีกว่าว่าบล็อกกล่องเป็นกล่องกล่องหนึ่งแล้วกันเป็นกล่องกล่องหนึ่งแต่การที่เรามองแบบเนี้ยเป็นกล่องกล่องหนึ่งทำยังไงอ่ะเพราะนั้นถ้าอยู่ๆเนี่ยนะฮะครูเขียนขึ้นมาในที่นี้ลองนึกดูนะฮะอ้าวปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาการเขียนโค้ดเนี่ยเราบอกว่าอยู่ๆนี้ครูก็สั่งให้เต่าพีเนี่ยนะฮะยกปากกาขึ้นเป็นอัพเป็นอัพนะฮะก็คือยกปากกาขึ้นแล้วก็ให้เต่าพีเนี่ยนะฮะเต่าพีนะฮะในที่นี้เต่าพีตัวนี้ไปที่สมมุติเอาง่ายๆเนี่ยนะ go to ร้อย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 ในที่นี้นะอ้าวไปร้อยร้อยเพราะนั้นตอนนี้เราเห็นว่าถ้าเรารันดูเนี่ย PU เนี่ยก็คือเต่าพีก็ยกปากกาขึ้นแล้วก็มูฟตัวเองไปตำแหน่งร้อยร้อยคราวนี้อยู่ๆเนี่ยนะฮะเราอยากจะให้เขียนรูปสี่เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งเขียนบล็อกเขียนบล็อกอีกรูปหนึ่งทำไงฮะในที่นี้นะฮะเราทำไงเราก็บอกว่ามาที่นี่แล้วนะอย่าลืมวางปากกาลงหน่อยก็เป็นดาวนักเรียนจะเขียนตัวเต็มก็ได้นะฮะตัวเต็มก็ได้แต่ตัวย่อก็ PD เพนดาว
นะถ้าใครพิมพ์เร็วๆ PUN PEN แล้วก็ดาวเขียนเต็มๆไปเลยก็ได้ไม่ผิดอะไรนะฮะก็คือเขียนเต็มๆไปเลยนะฮะแต่ครูเขียนสั้นๆเพราะว่านะจะได้ดูโค้ดเขียนง่ายๆหน่อยนะฮะโอเคเพราะครูก็พิมพ์ไม่ได้พิมพ์เร็วอะไรนะฮะในที่นี้ก็คือพิมพ์แบบให้นักเรียนดูนะฮะเป็นลำดับนี้เพราะนั้นถ้าจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งทำไงฮะก็ต้องมา for อีกทีไหมฮะมา for อีกทีหรือเปล่าโอ้ถ้าเขียน for อีกทีนี่เป็นไงฮะถ้าเขียนสี่รูปรีบรูปสี่เหลี่ยม10 รูปนี่ทำไงฮะสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยนะไปพิกอัพตัวเนี้ยเป็นแรนดอมแล้วก็โอ้มีลูกอุกกาบาตเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยนะฮะเป็นลูกอุกกาบาตเกิดขึ้นอยู่บนจอปุ๊บปับ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 อยู่บนจอเยอะแยะเลยพอไปตรงนั้นดีเด้งก็ต้อง for i in range แล้วก็อะไรครับเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันหนึ่งแล้วบังเอิญถ้าอยู่ๆเนี่ยเราบอกว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กเหมือนอะไรครับดาวประพริบอยู่บนท้องฟ้าดาวบางดวงเป็นไงฮะมีโชติมาสโชติมาสคืออะไรครับความสว่างสว่างมากสว่างน้อยดวงใหญ่ดวงเล็กดวงอะไรต่างๆนี่เพราะฉะนั้นนะฮะในที่นี้คือโอ้เวลาเขียนโค้ดเนี่ยมันคงจะยุ่งหน้าดูเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็คงเขียนได้ยากนะเพราะว่ามีดาวล้านดวงนี่เป็นไงฮะเขียนดีหนึ่งโอ้โค้ดนั้นเนี่ยต้องทำให้สั้นแล้วเข้าใจง่ายโค้ดต้องทำให้สั้นใช่ไหมแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้ลักษณะของการเขียนเนี่ยนะฮะมันกระชับเหลือนิดเดียวแต่ทำอะไรได้เยอะๆทำอะไรได้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะฮะครูก็บอกว่าจากนี้ถ้าครูเขียนให้ดูเพื่ออย่างน้อยเนี่ยนะฮะเรามาเห็นดูในนี้ว่าเอ๊ะมันชักไม่ไหวนะin range นะฮะ4นะฮะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยนะฮะโทษทีนะต้องมีเครื่องหมายโคลอนนะฮะแล้วก็หลังอย่างนั้นเป็นไงฮะบอกว่าเต่าพี forward คราวนี้ครูลดขนาดเหลือ50ลดขนาดเหลือ50นะฮะแล้วก็บอกว่าให้เต่าพีนั้นเลี้ยวขวาเป็นมุม90นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นไงฮะเราก็ได้รูป2รูปได้รูป2รูปนะฮะครูก็ให้ดูนะฮะก็ได้รูป2รูปเอ๊ะforward 50นะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็50นะฮะครูนึกว่า101ทำไมมองดูเอ๊ะทำไมมันเท่ากันนะฮะทำไมมันเท่ากันนะฮะอ้าวเอาตรงนี้เป็น101แล้วกันนะฮะเราเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะฮะเพราะนั้นเกิดมันไม่เท่ากันนะฮะในที่นี้คืออันนึงใหญ่อันนึงเล็กอะไรอย่างนี้มันขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าไอ้ถ้าอย่างเงี้ยเขียน10 รูปทำไงฮะก็แย่เลยแค่เขียน10 รูปนะฮะก็โอ้อะไรก็ไม่รู้มีเต็มไปหมดเลยแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเขียนเขินอะไรต่างๆนี้เราก็อยากจะทำให้โค้ดเนี่ยมันกระชับแล้วมันสั้นลงนะสั้นลงเพราะว่าเราสมมุตินะฮะว่าไอเนี่ยมันเป็นดาวเกิดเราว่าดาวดวงใหญ่ดาวดวงเล็กโผล่ปุบปับ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 ออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็อยู่ๆเนี่ยนะฮะเราอยากจะยิงดาวนะเราขับยานอวกาศแล้วก็อยากจะยิงดวงใหญ่นะฮะก็แต้มน้อยดวงเล็กก็แต้มเยอะเยอะเพราะว่าดวงใหญ่ยิงถูกง่ายนะก็ให้แต้มน้อยๆหน่อยเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็จะเห็นอะไรครับเห็นว่าถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันคงเขียนไม่ไหวอ่ะแล้วก็โค้ดมันคงใหญ่ยาวมากๆเลยนะฮะยาวมากๆเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดอันหนึ่งเนี่ยก็คือการยุบโค้ดทั้งหมดเนี่ยไปเป็นฟังก์ชันอันหนึ่งพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเราจะสอนต่อสอนให้ออบเจกต์นั้นเนี่ยมี knowledge ที่เพิ่มขึ้นเหมือนนักเรียนเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะคำถามว่าเอ๊ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพออุแววมาจากท้องพ่อท้องแม่ท้องพ่อท้องแม่นะฮะออกมาจากท้องแม่ในที่นี้
คิดว่าเรามีความรู้ไหมฮะเกิดมาปุ๊บนี่มีความรู้ไหมฮะอยู่กับตัวมีไหมฮะโดยหลักการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะฮะมันมีที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้ก็คือพูดง่ายๆคือสมองเนี่ยเริ่มทำงานเลยสมองเริ่มทำงานเลยเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มรู้มาในระดับหนึ่งแล้วหลังอย่างนั้นเนี่ยก็ความรู้เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆพอยิ่งโตขึ้นเนี่ยความรู้ก็ค่อยๆอัปเดตเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจะเกิดมาเนี่ยมีสัญชาตญาณการอยู่รอดสัญชาตญาณการพูดการร้องออกมานะฮะเราเห็นว่าเด็กเกิดมาก็ร้องได้ละไม่ต้องมีใครบอกก็เป็นไงฮะร้องจ้าออกมาได้ละนะฮะสัญชาตญาณในการที่จะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแค่ว่ามีสมองเพราะนั้นถ้าเรานึกถึงเต่าเนี่ยเขาก็มีความรู้แต่ความรู้นี้มีคนอื่นสร้างให้อยู่ในโมดูล Turtle แต่ตอนนี้เราอยากจะสร้างให้ต่อไปนี้เรามาเขียนตรงนี้สมมุติเอาง่ายๆเนี่ยถ้าครูมาเขียนต่อไปตรงนี้คีย์คำว่านะในขณะนี้นะฮะคีย์คำว่าบ็อกนะครูคีย์คำว่าบ็อกแบบเนี้ยมันรู้เลยว่าให้ทำอะไรแต่ตอนนี้มันก็ตีเส้นแดงง่ายบอกอะไรเนี่ยถ้ารันไปถ้าเรียกไปนี้เป็นไงฮะถ้ารันตรงนี้ไปมันก็ต้องบอกว่านะฮะพอหลังจากมันทำเสร็จนี้มันก็ต้องบ่นออกมาว่าคุณทำอะไรอ่ะไอ้บล็อกเนี่ยเขาไม่เคยรู้จักเลยเพราะนั้นอยู่ๆเราไปเขียนเนี่ยนะอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาไม่รู้จักหรอกเขาก็ต้องบ่นออกมาบอกว่าไอ้บล็อกเนี่ยมันคืออะไรไม่เห็นรู้จักเลยแต่ทำยังไงให้มันรู้จักว่าพอเรียกบล็อกปุ๊บมันทำงานเลยมันทำงานเลยนะในที่นี้มันทำการโดยที่ไม่ต้องมาเขียนในพวกนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ตัวเลขตรงนี้มาบล็อก50มันว่ารูปสี่เหลี่ยม50บล็อก101มันใส่รูป101มาให้เรานะในที่นี้คือเราใส่ตัวไอ้นั่นไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่รู้จักมันยังไม่รู้อย่างนะฮะในที่นี้นะฮะเราจะทำไงให้มันรู้จักจะทำไงให้มันรู้จักนะฮะครูก็มาลองดูนะฮะว่าตอนนี้เพื่อเก็บตัวนี้เอาไว้นิดหนึ่งครูก็ copy ตัวนี้เอาไว้แล้วก็จะทำตัวที่28ให้ดูครูเก็บตรงนี้ไว้นะฮะ copy ตรงนี้นักเรียนก็ copy ส่วนนี้ไว้นะฮะแล้วก็ไปที่28 create อันที่28โผล่ขึ้นมาใหม่นะฮะลองดู create อันที่28ครูก็บอกว่าพายเจนหน้า28นะฮะแล้วก็ทำการสร้างขึ้นมาใหม่อันหนึ่งพอสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะฮะว่านะฮะเราสร้างได้อย่างไรสร้างได้อย่างไรนะฮะครูก็ได้ตรงนี้ครูก็เป็นไงฮะcopy ไอ้ตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก็คือเอาของเมื่อกี้มาใช้เพราะนั้นก็คือเราเป็นไงฮะเรานิยามเต่าทีกับเต่าพีสองตัวเรานิยามนะฮะเต่าพีกับเต่าทีสองตัวนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราสนใจกับเต่าพีที่เราอยากจะทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะฮะในที่นี้คือเราอยากจะทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะฮะรูปสี่เหลี่ยมในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนี้นะฮะเวลาการที่จะทำอะไรเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักอะไรสอนให้รู้จักอะไรนะการสอนในที่นี้เราเรียกอันนี้ว่า def หรือ define def ตัวนี้หมายถึงการ define เป็น reserve word นะฮะมันขึ้นมาเป็นสีบอกเอ้ยตัวนี้เป็น def แล้วเราก็บอกว่า def ชื่ออะไรชื่อบล็อกชื่อบล็อกนะพอเราชื่อบล็อกต้องเป็นไงฮะ def อะไรก็ต้องมีเครื่องหมายโคลอนเพราะว่าต่อไปนี้ไอ้จากตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราจะ
ถือว่ามันคือบล็อกมันคือบล็อกบล็อกนี้คืออะไรพอเรามาตรงนี้มันก็อินเดนต์ย่อหน้าย่อหน้านะฮะนักเรียนดูตรงนี้มันก็ย่อหน้านะฮะพอมันย่อหน้าตรงนี้ย่อหน้านี้นะฮะเราก็เข้ามาเลย for i ก็คือเขียนแบบเมื่อกี้นี้ in range นะ in range แล้วก็บอกว่า4นะฮะโคลอนทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นมามันก็ indent พอ indent เสร็จบอกว่าแล้วให้เต่าพีนะเพราะตัวนี้คือมาจากเต่าพีไม่ใช่เต่าทีให้เต่าพีเขียนเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเต่าพีพีทำได้ให้ทำการเดินตรงเป็นระยะทาง50ตอนนี้ครูฟิกระยะทางไปก่อนครูฟิกระยะทางไปก่อนนะฮะให้เต่าพีนะฮะในที่นี้คือเลี้ยวขวาเป็นมุม90นะฮะโอเคแค่นี้นะเอาแค่นี้พอแค่นี้พอนะฮะทีนี้เราจะเห็นว่านะถ้าทำแค่นี้ทำแค่นี้รันไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยรันไปในที่นี้นะฮะเต่าพีก็ยังอยู่ที่เดิมเต่าทีก็ยังอยู่ที่เดิมไม่เห็นมีอะไรเลยนะมันก็ทำงานไม่มีอะไรผิดพลาดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยถูกนิยามขึ้นแต่ไม่ได้ถูกเรียกมาใช้เข้าใจไหมในที่นี้คือบล็อกเนี่ยถูกนิยามขึ้นแต่ไม่ได้ถูกเรียกมาใช้มันยังมีอะไรเกิดขึ้นต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อนักเรียนดูตรงนี้นะฮะเมื่ออะไรก็ตามแต่ที่ครูเรียกมาใช้ครูเรียกตัวนี้มาใช้เมื่อไหร่เนี่ยก็พูดง่ายๆคือเราจะเรียกบล็อกมาใช้ในโค้ดนี้เมื่อเราเรียกมาใช้ในโค้ดนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันถึงจะทำงานให้เรานะฮะคราวนี้มันทำงานแล้วก็หมายความว่าต่อไปนี้นะฮะมันจะทำงานได้ละครูบอกว่านะฮะให้เต่าพียกปากกาขึ้นนะเป็นอ้าในที่นี้นะฮะบอกว่าเต่าพียกปากกาขึ้นแล้วหลังจากนั้นให้เต่าพีนะไปที่โกทูสมมุติว่าในตำแหน่งร้อยแล้วหลังอย่างนั้นก็ต้องให้เต่าพีวางปากกาลงเป็นดาวนะวางปากกาลงในที่นี้นะบอกว่าเป็นดาวแล้วหลังอย่างนั้นเรียกบล็อกอีกทีหนึ่งเรียกบล็อกอีกทีหนึ่งนั่นเรียนลองดูเดี๋ยวว่าบล็อกเนี่ยเรียกซ้ําอีกทีหนึ่งได้แต่ตอนนี้ครูยังไม่ได้บอกว่าให้มันอะไรครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดอะไรเพราะยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มีขนาด50เท่าเดิมนะฮะลองรันดูในที่นี้นะฮะเต่าพีก็วาดกล่อง2ใบนะฮะใบที่1นั้นเห็นไหมฮะว่ามันก็อยู่ในตำแหน่งเนี้ยพอเราบอกว่ามันไปที่ไหนมันก็วาดอีกใบหนึ่งเต่าสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินเนี่ยนะฮะเต่าสีน้ำเงินนี้ก็ถูกสั่งให้ไปทำอะไรต่างๆเต่าสีน้ำเงินนี้นะฮะก็ให้ทำอันนู้นทำอันนี้ทำอะไรต่างๆนี้ด้วยการที่เราเรียกบล็อกบล็อกมันก็คือคำสั่งอันหนึ่งในการที่มันจะทำอะไรก็ได้ในที่นี้เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสั่งให้เต่าเนี่ยทำอะไรตามความต้องการของเรานะความต้องการของเราได้นะในที่นี้ก็คือเราลองมาดูว่าวิธีการตรงด้านนี้เป็นอย่างไรนะฮะทีนี้ลองมาดูต่อว่าคนเราเนี่ยนะฮะทำไมมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะถ้ามีอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั้นควรจะเก่งขึ้นจริงไหมฮะ
ของครูนี้คือผ่าน6รอบไปแล้วนะฮะนะผ่าน6รอบไปแล้วเพื่อบอกว่าคนเราถ้ามีอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันเก่งขึ้นก็เพราะว่าความรู้นั้นมันต่อยอดเราเห็นว่าเมื่อก่อนนี้เรามักจะได้ยินพูดว่าอะไรนะฮะแก่พรรษาแก่พรรษาหมายถึงนะนะบวชมานานบวชมานานนะพระที่แก่พรรษาสมมุติอย่างนี้นะฮะหรืออะไรครับนะก็คือเคยอาบน้ําฝนมาก่อนเนี่ยอย่างสมมุติอย่างนี้นะฮะก็พูดง่ายๆก็คือว่าเรียนรู้หรือมีประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆต่อยอดคนเราถ้ามีประสบการณ์มีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็เรียนรู้พอเรียนรู้ก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์มีประสบการณ์สูงขึ้น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 เรื่อยๆคำถามก็คือว่าจากบล็อกเนี่ยนะฮะเราต่อยอดไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมเมื่อวานเราบอกว่าเฮ้ยบล็อกเนี่ยมันไปทำวินโดว์ได้บล็อกเนี่ยนะฮะมันไปทำดอกไม้ได้ใช่ไหมดอกบล็อกเนี่ยมันไปทำวินโดว์คือมี4บล็อกแต่พอหมุนไปเยอะๆมันกลายเป็นอะไรครับโอ้รูปเหมือนดอกไม้หมุนในตัวบล็อกเนี่ยไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆมันก็กลายเป็นดอกไม้แต่ถ้ามันหมุนไปหน่อยหนึ่งเนี่ยนะ4 รูปมันก็ได้เป็นหน้าต่างเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าความรู้เอาความรู้เดิมมาต่อยอดความรู้ใหม่มาต่อไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนกับวันนี้นักเรียนเห็นว่านักเรียนเขียนโค้ดอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ได้เขียนจากศูนย์คือไม่รู้อะไรเลยแต่ไปหยิบของคนนู้นมาคนนี้มาคนนั้นมาคนนี้มาหรือเวลานักเรียนเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยเราเห็นว่ามันก็ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆบางอย่างเนี่ยต้องมีรู้เรื่องนี้ที่ค่อยมาเรียนอันนี้ต้องรู้เรื่องนี้มาเรียนอันนี้ก็คือจะค่อยๆต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆโคดดิ้งก็เช่นเดียวกันโคดดิ้งก็เช่นเดียวกันนะฮะการที่เราปูพื้นไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่นักเรียนก็เอาความรู้นี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเป็นไงครับก็เป็นนักโคดดิ้งที่ทำอะไรต่างๆเนี่ยนะประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพได้เพราะว่ามีความรู้นะฮะในการต่อยอดแล้วยิ่งทำงานไปทำงานไปก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือหลักการนะฮะเอามาดูว่าเราจะสร้างวินโดว์ได้ยังไงจากบล็อกเราจะสร้างวินโดว์ได้ยังไงจากบล็อกนะฮะครูไปที่อะไรดีนะคราวนี้ครูจะขอ copy แล้วกันนะฮะบล็อกมา copy บล็อกนะฮะถึงแค่นี้เพื่อว่าอันนี้จะให้นักเรียนเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราจะสร้างอันใหม่นะฮะในที่นี้คือจะสร้างอันใหม่เป็นสร้างอันที่29เพราะการสร้างใหม่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะนักเรียนคลิก2-3 ทีนะฮะก็ได้อันใหม่ครูจะขอสร้างอันใหม่นะฮะเป็นพายเจนที่29แล้วก็เป็นไงฮะพอสร้างอันใหม่ลงด้านนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อยอดวินโดว์นะฮะเพื่อว่าให้นักเรียนเก็บเอาไว้ให้นักเรียนเก็บไว้นะฮะครูก็เปลี่ยนปุ๊บตรงนี้ได้เสร็จละโอเคนักเรียนทำตามครูได้ใช่ไหมนะฮะเราจะได้ฝึกอะไรนะฮะคุ้นเคยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะก็คืออยากให้ทดลองตามไปด้วยนะฮะก็คือเรียนแบบไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆไม่ได้ดูแต่สไลด์ดูแต่สไลด์นะฮะแต่ตอนนี้คือดูไปก็คิดไปนะฮะแล้วก็เขียนโค้ดไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ไปถ้ามันมีอะไรผิดพลาดก็เรียนรู้ไปก็เรียนรู้ไปนะฮะเรียนรู้จากความผิดพลาดเอ้ยมันทำไมไม่ได้อ่ะหันไปถามเพื่อนดิเพื่อนบอกว่าเป็นอย่างนี้หันไปถามคุณครูก็บอกต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือการเรียนรู้นะครับทีนี้เราเห็นว่าเมื่อเราบอกว่าเราได้ตรงด้านนี้เรายังคงพอจำได้ว่าไอ้ตัววินโดว์เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบล็อกเมื่อมันเกิดจากบล็อกเนี่ย4 รูปใช่ไหมฮะมันเกิดจากบล็อก4 รูปเพราะนั้นเราก็มา define window นะในที่นี้คือครูก็มาทำการdefine window อย่าลืมเครื่องหมายโคลอนนะในที่นี้คือต้องมีเครื่องหมายโคลอนหลังจากนั้น indent
โอเคไหมฮะต้องอินเดนด้วยอินเดนไทยที่นี้เนี่ยนะอ้าวเราก็มาที่ฟอร์อะไรครับไออีกทีก็ได้ไอมันก็วนไออยู่เนี่ยนะเราบอกแล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นดัชนีนะเมื่อวานนี้เราบอกว่าเราไปเปลี่ยนค่ามันก็ไม่สนเพราะมันจะวนให้ครบจำนวนรอบแต่ถ้าจะออกจากรอบนี้มันมีคำสั่งที่ให้มันออกก็คือการเบรกคือการเบรกนะฮะในก็เป็นการที่ให้มันเลิกเลยนะไม่ต้องไปวนละนะฮะแต่ถ้ายังไงมันก็จะวนนะวนไปให้ครบ for i in range in range เท่ากับ4เพราะว่าวินโดว์มันมีบล็อก4อันถูกไหมฮะ4อันเพราะนั้นครูก็ให้เขียนบล็อก4อันก็เรียกบล็อกตัวนี้มาเรียกบล็อกพอเรียกบล็อกมาเสร็จก็หมุนขวาให้เต่าพีนะเต่าพีหมุนขวาไปอีก90องศานะฮะเหยียบ90องศาเมื่อวานเราพอนึกออกนะฮะว่าเออนะครูถอยมาที่ตรงด้านนี้เพราะงั้นเห็นไหมว่าเราสร้างความรู้ให้กับเต่าพีว่าไอ้บล็อกเนี่ยนะทำยังไงเต่าพีก็เดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ต่อมาบอกว่าวินโดว์ให้เอาจากบล็อกมามีข้อแม้ว่าวินโดว์เนี่ยต้องเขียนทีหลังบล็อกเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็น Python เนี่ยมันดูจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่ในบางภาษาเขียนตรงไหนก็ได้ที่เป็นคอมไพเลอร์เพราะคอมไพเลอร์จะไปหามันจะไปจัดเองเพราะมันจะมองทั้งโปรแกรมเพราะนั้นนะอย่างในภาษา C ภาษาอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้สลับกันก็ได้บางทีเนี่ยนะเพราะคอมไพเลอร์มันไปจัดการเองคอมไพเลอร์ไปจัดการเองนะมันจะไปหาเองมันจะดูเองทั้งหมดเลยว่าเอ้ยมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมันก็เรียกมาเองแต่กรณีนี้มันทำงานเรียงทีละบรรทัดมาเรื่อยเพราะนั้นมันต้องเจอบล็อกให้จบก่อนแล้วรู้จักว่าบล็อกคืออะไรแล้วพอมันมาตรงนี้มันเจอบล็อกมันถึงจะโอเคถ้านักเรียนตัดตัวเนี้ยตรงเนี้ยเอาไปไว้ข้างหน้าบล็อกลองดูดิฮะลองรันดูมันเออร์เลอร์เลยมันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่รู้จักบล็อกเพราะบล็อกอยู่ข้างหลังมันยังไม่ถึงอ่ะเราบอกมีอยู่ข้างหลังมันบอกมันไม่รู้จักมันเออร์เลอร์ไปแล้วนะมันเออร์เลอร์ไปแล้วในที่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นนะฮะ Python นั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีระบบของมันก็คือระบบมันก็คือมันเป็น Interpreter มันรันจากตัว text file อันนี้เลยมันไม่มี compile มันคือมันเปลี่ยนตัวเนี้ยไปเป็น object code อะไรอันหนึ่งเป็นโค้ดอะไรใหม่อีกอันหนึ่งแล้วค่อยเอาโค้ดนั้นไปรันคนนั้นไม่รันนะเพราะนั้น C Java อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกโค้ดใหม่อันหนึ่งก่อนแล้วมันค่อยไปรันโค้ดใหม่นะโค้ดที่เครื่องรู้เราไม่รู้เราเขียนเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของตัวโค้ดที่เราอ่านได้แต่คอมพิวเตอร์รันเนี่ยต้องเปลี่ยนโค้ดนี้ไปเป็นโค้ดใหม่แล้วค่อยรันแต่กรณีนี้ไม่ Python ไม่ Python รันจากโค้ดต้นฉบับเลยรันจากโค้ดต้นฉบับเลยนะฮะโดยที่รันจากโค้ดอันนี้เลยพูดง่ายๆคือมันก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเจอก่อนแล้วมันถึงจะรู้จักแล้วเอามาใช้ได้เพราะหน้าอะไรไม่เจอก่อนหรือไม่ได้บอกให้ไว้ก่อนเนี่ยนะเอามาใช้ไม่ได้นะฮะมันจะ detect error เลยนะเพราะนั้นต้องวางตรงนี้ระวังตรงนี้ให้ดีนิดหนึ่งนะครับนะมันจะไม่เหมือนกับ language อื่นภาษาอื่นนะฮะคราวนี้จะเห็นว่าถ้าครูจะเรียกใช้นั้นครูก็เรียกใช้ Windows ได้เลยนะฮะ Windows สมมุติว่าเรียก Windows แค่นี้เองเนี่ยนะฮะถ้าเราบอกว่าอ้าวลองรันดูสิมันจะเป็นยังไงในที่นี้นะฮะลองรันดูสิเออมันก็ทำการสร้างออกมาได้ Windows ตัวหนึ่ง
มันก็ทำการสร้างนะฮะเป็นวินโดว์ตัวหนึ่งโอเคไหมฮะนักเรียนดูอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะสร้างเป็นวินโดว์อันหนึ่งนะฮะวินโดว์อันหนึ่งทีนี้ลองดูว่านะถ้าสมมุติว่าครูจะมีชาเลนจ์ให้นิดหนึ่งนะแต่ให้นักเรียนลองคิดแล้วก็ลองไปทำดูถ้าสมมุติเราง่ายๆเนี่ยนะฮะว่าครูต้องการอยากจะใส่สีลงไปด้วยใส่สีลงไปนะในที่นี้คือใส่สีลงไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราสามารถคือพูดง่ายก็คือบล็อกเนี่ยเราใส่สีนะแล้วก็อาจจะบอกว่าให้เขียนเนี่ยนะฮะสมมุติว่าพอเราเรียกปุ๊บเนี่ยนะฮะบอกว่าเอ้ยให้ใส่สีอะไรลงไปสักอันหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะมันก็ระบายสีลงไปนี้ฟิลคอเลอร์โอเคไหมฮะเราก็มี begin fill แล้วก็ end fill ยังจำได้นะฮะครูใช้ดูแล้วว่าเราก็มีคำสั่งอะไรครับก็คือ fill color นะฮะเป็นลักษณะของตัวที่เรากำหนด color แล้วก็ begin fill แล้วก็ end fill เราเรียกอันนี้ว่าเป็นการกำหนดนะฮะในรูปของการที่จะให้มันเป็นสีอะไรนะในที่นี้ก็คือนะกำหนด color แล้วก็ begin fill แล้วก็ end fill นะฮะซึ่งก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นสีอะไรก็ได้นะฮะตามที่เราต้องการมี begin เราใช้คำว่าอะไรฮะ begin fill นะฮะแล้วก็ end fill fill แปลว่าเติมลงไป fill fill นะฮะอันนี้ครูจะฝากนิดหนึ่งว่าลองทำดูนะฮะครูไกด์คร่าวๆแล้วกันนะฮะไกด์คร่าวๆแล้วกันถ้าสมมุติว่าในบล็อกเนี่ยเราอยากจะมีโค้ดบางตัวเนี่ยถ้าสมมุติว่าครูไปใส่ตรงนี้นะฮะครูไปใส่ตรงก่อนฟอร์เนี่ยแล้วก็บอกว่าเต่าพี่นะฮะเราจะทําการ begin fill ในที่นี้นะฮะbegin fill แล้วก็การที่ begin fill นี้นะฮะคำถามในขณะนี้นะฮะแล้วก็เราก็มาจบตรงนี้นะฮะว่า end fill มันอยู่คอลัมน์เดียวกันใช่ไหมอยู่ในคอลัมน์เดียวกันเพราะนั้นก็ต้องเต่า p จุด end fill end แล้วก็underscore ใช่ไหมฮะ underscore แล้วก็ fill นะฮะในที่นี้นะฮะเราก็จบตรงด้านนี้คำถามว่าถ้าเราบอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยเราจะใส่สีตอนนี้เราจะใส่สีนะฮะคำถามในนี้คือมันใส่สีอะไรตอนนี้ถ้าเราจะใส่สีเนี่ยคำถามว่ามันใส่สีอะไรใส่สีอะไรในที่นี้นะฮะเราเห็นว่าตัวเต่านี้มีสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเมื่อเต่าเนี่ยมีสีน้ำเงินเวลาฟิลลงไปนี้มันก็ต้องฟิลได้สีน้ำเงินเพราะเราบอกว่าให้เริ่มฟิลนะในก้อนนี้แล้วก็เลิกฟิลตรงนี้เลิกฟิลนี้นะเพราะนั้นทุกค่าในที่นี้มันก็เป็นไงฮะนะฮะมันก็ได้สีน้ำเงินหมดเลยแต่ถ้าอยากจะได้สีใหม่นะฮะเราเห็นว่าเรา for i in range แบบที่เทมเพลตเขาอะแล้วก็ใส่กระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็เอาสีมาเรียงเรียงเรียงแล้วก็ให้เขาหยิบทีละสีมาเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเอาสีอะไรก็ได้รูปแรกสีอะไรรูปแรกสีอะไรเหมือนเทมเพลตที่เขาให้มาตอนนั้นอ่ะนักเรียนลองนึกดูนะฮะเพราะนั้นก็เปลี่ยนสีได้ตัวนี้เราจะได้สีน้ำเงินหมดเลยนะฮะเป็นก้อนเลยดูไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเป็นก้อนดูไม่รู้เรื่องเลยโอเคไหมฮะเพราะว่าเราจะฟิลทีนี้นะฮะชาเลนจ์ที่บอกให้นักเรียนก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะเขียนเนี่ยในที่เนี้ยอยากจะให้สีนู้นสีนี้สีนั้นสีนี้อะไรต่างเนี่ยนะฮะจะทำยังไงเราก็อาจจะเอา for เนี่ยมาซ้อนอีกทีหนึ่งแล้วก็เอา color ไปจัดเรียงตามนั้นแล้วเราก็จะ
ได้ว่าเป็นสีอะไรเหมือนกับเทมเพลตที่ตอนที่เราลบทิ้งไปอะฮะลองดูตรงนั้นนิดหนึ่งนะฮะนี่เป็นชาเลนจ์ให้นักเรียนลองไปคิดนะต่อแต่ตอนนี้ครูยังไม่อะไรฮะไม่ทำให้ดูแล้วก็ไม่นะฮะให้นักเรียนไปคิดต่อว่าเฮ้ยถ้าก้อนนี้สีหนึ่ง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 จะทำได้อย่างไรก้อนนี้สีหนึ่งนะฮะก้อนนี้สีหนึ่งก้อนนี้สีหนึ่งเนี่ยทำได้ไงในวินโดว์ตัวนี้ในการที่เรา define window ตัวนะฮะเรา define window ตัวเนี้ยนะฮะพอเรียกบล็อกทีหนึ่งมันก็ได้สีหนึ่งเรียกบล็อกทีนึงได้สีหนึ่งนะฮะอยู่ในรูปอันเนี้ยนะฮะอยู่ในรูปตรงข้างในเนี้ยให้ทําทีละสีทีละสีทีละสีนะฮะนักเรียนลองไปคิดเองนะเพราะว่าจริงๆก็มีตัวอย่างแล้วอ่ะมีตัวอย่างคืออะไรครับตัวอย่างที่เขาให้เทมเพลตมาอันหนึ่ง for i in range แล้วก็ color ตุบๆๆๆไปสี่สีถูกไหมฮะสี่สีตรงนั้นนะฮะที่เขามีให้ตรงนั้นแล้วเพราะนั้นเราก็เอาฟอร์มมาใส่ข้างหน้านี่อีกตัวโอเคไหมไหนที่นี้นะฮะเอาฟอร์มมาใส่ข้างหน้านี่ทีแล้วก็ฟิลสีอะไรก็ได้สี่สีตรงนี้มันก็จะได้สี่สีออกมานะฮะมันได้ออกมาเป็นสีทั้งหมดด้วยกันสี่สีโอเคไหมฮะนักเรียนทำเองได้นะฮะครูก็จะไม่ทำให้ดูนะฮะไม่ทำให้ดูนะฮะก็ลองไปคิดแล้วก็ลอง modify โค้ดอันเนี้ยเติมเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ดูว่าเราจะได้สีในสี่สีนี้ไหมนะตัวหนึ่งก็สีหนึ่ง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 นะฮะในสี่สีเป็น color ในที่นี้ทีนี้เราลองมาดูก่อนนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยเราอยากจะเขียนอะไรบางอย่างนะครูจะทบทวนเพื่อว่าให้เราคุ้นเคยก่อนที่เราจะมาปรับให้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันใหญ่บ้างเล็กบ้างได้ก็คือพูดง่ายๆคือใส่ไอ้ค่าลงไปในตัวแปรค่าที่เราเรียกว่า argument หรือพารามิเตอร์ก็ได้นะฮะที่เราจะใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไว้ในบล็อกนะฮะในที่นี้ครูก็มาลองทบทวนเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนนะฮะว่าการที่เรานิยามอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรานิยามไหนก็ได้ไปว่านิยามแต่หมายว่าหลังจากนิยามแล้วจึงเรียกใช้ได้หลังจากนิยามแล้วนะฮะจึงเรียกใช้ได้ครูก็มาที่เจน30นะฮะลองทำตัวใหม่อีกอันหนึ่งครูก็ create นะฮะนะฮะแล้วก็เป็น pi gen นะฮะตัวที่30นะฮะแล้วก็ทำการสร้างขึ้นมาอันหนึ่งนะฮะก็ปิดตรงนี้ไปให้มันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะฮะรอมันนะฮะ build ตัว ID ขึ้นมานะฮะนี่เห็นไหมฮะมันมี for c color ตัวเนี้ย in นะฮะแล้วก็ color c ตัวเนี้ยนะฮะอันเนี้ยที่เมื่อกี้ครูชาเลนจ์ให้ไปเขียนเพิ่มชาเลนจ์ให้ไปเขียนเพิ่มนะฮะนะฮะมันมี for ตัวเนี้ยเรา for ไปใส่ตัวหนึ่งแล้วก็มี t color ตรงเนี้ยเพราะนั้น c ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็น red green blue yellow นะฮะก็ได้4สีบล็อกละสีบล็อกละสีนะฮะ4บล็อกนะบล็อกละสีก็ได้4สีออกมานะฮะโอเคนะฮะทีนี้ครูก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วเอาที่เคยนะฮะแสดงว่าในเทมเพลตไม่มีเลยนะฮะของครูลบทิ้งไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ตอนนี้ก็คือลบตัวนี้แล้วกันนะฮะในอะไรนะฮะในคลิปบอร์ดของครูไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ตัดเอาแค่นี้เดี๋ยวครูเอาแค่นี้กันนะฮะเอาแค่นี้ก็คือให้เหลือเต่าทีตัวเดียวโอเคให้เหลือเต่าทีตัวเดียวนะฮะทีนี้สิ่งที่ครูจะทบทวนตรงนี้นิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปสู่เรื่องของการมีพารามิเตอร์
พารามิเตอร์คือให้มันแปลค่าได้แปลค่าได้คือบล็อกมันใหญ่บล็อกมันเล็กอะไรต่างๆก็ได้นั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้คือสมมุติว่าครูลองมาดูก่อนนะฮะว่านะฮะในขณะนี้นะฮะครูก็มาลองทำการสร้างเต่ามาแล้วก็ลองดูว่าถ้าเราอยากจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยนะร่างนะเราก็ define ได้เลยนะสมมุติครูบอกว่า define triangle triangle อยากจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมมันรูปมันเป็นยังไงถ้าอยากจะสร้างรูปหลายๆเหลี่ยมนะสมมุติว่าในที่นี้ครูบอกว่าเป็นtriangle นะฮะในที่นี้นะครูก็เขียนคำว่า triangle ในที่นี้นะฮะแล้วก็เป็นไงฮะเครื่องหมายปิดแล้วก็มีเครื่องหมายโคลอนนะฮะมีเครื่องหมายโคลอนก็เป็น define คำถามว่ารูปสามเหลี่ยมคืออะไรครูลองให้ดูว่าเลขาคณิตรูปสามเหลี่ยมคืออะไรฮะรูปสามเหลี่ยมคืออะไรรูปที่มีมุมภายในเท่าไหร่ฮะรวมกันเท่ากับมุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันต้องเท่ากับเท่าไหร่นะฮะรูปสามเหลี่ยมนะฮะโอเคคิดว่านักเรียนคงตอบได้นะฮะในที่นี้คือมุมภายในของสามเหลี่ยมเพราะนั้นถ้าอยู่ๆเนี่ยครูจะให้สร้างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเพราะนั้นนั่นก็คือครูบอกว่า for I in range ในขณะนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจากนี้ถ้าต่อไปนะฮะเราจะเขียนทีเดียวแล้วมันได้หลายๆเหลี่ยมเนี่ยสั่งมาเป็นโพลีกอนเลยก็คือรูปหลายเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมตอนนี้สมมุติว่าเราเขียนเนี่ยมันต้องใช้หลายอะไรฮะหลายฟังก์ชันหลายฟังก์ชันครูก็เขียนให้ดูมีหลายฟังก์ชันก่อนนะฮะถ้ารูปสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นสามด้านครูก็ต้องใส่เลขสามตรงนี้อินเลนสามนะฮะพออินเลนสามเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้นะครูก็ใช้ด้านหนึ่งเท่าไหร่ดีเต่าทีไอ้เดินตรงเป็นระยะทางเอาร้อยหนึ่งเลยแล้วกันนะร้อยหนึ่งแล้วก็ถ้ามันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเดินไปแล้วมันก็เลี้ยวเดินไปแล้วเลี้ยวแล้วก็กลับมาที่เดิมนี้เราเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในมันเนี่ยนะฮะรวมกันต้องเท่ากับ180ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยตรงส่วนที่เราจะเลี้ยวขวาตรงด้านเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วกันเลี้ยวซ้ายมาทางนี้นะฮะเพราะว่ามันเดินตรงไปปุ๊บถ้าเลี้ยวขวามันลงมานี้ครูก็ให้เลี้ยวซ้ายแล้วกันนะฮะก็มาทางซ้ายเลี้ยวซ้ายเป็นมุมเท่าไหร่ฮะก็ต้องมุมภายในถ้าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมุมภายในแต่ละมุมก็ต้อง60ใช่ไหมเอาไปลบ180ก็เหลือ120นะเพราะนั้นตรงนี้มันก็หมุนกลับมา120เพราะนั้นเราดูเลขาคณิตตรงด้านนี้นะฮะก็ได้120ถูกไหมฮะแค่นี้ได้รูปสามเหลี่ยมไหมได้รูปสามเหลี่ยมไหมครูก็ลองดูนะฮะว่าได้รูปสามเหลี่ยมไหมครูก็ลองใช้คำว่า triangle triangle แล้วก็เขียนตรงอย่างนี้นะฮะปุ๊บลองดูว่าได้รูปสามเหลี่ยมไหมลองรันดูนะฮะได้รูปสามเหลี่ยมไหมคำตอบบอกว่าเฮ้ยได้รูปสามเหลี่ยมได้รูปสามเหลี่ยมนะฮะอันนี้คือเจตนาครูคือต้องการเห็นว่าเฮ้ยเวลาเราสร้างรูปหลายๆเหลี่ยมเนี่ยแต่ละเหลี่ยมเนี่ยมีด้านเท่ากับเท่าไหร่ดีนะฮะ100ด้านหน้าเท่ากับ100เนี่ยพอมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยสมมุติพอเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยครูก็ต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือ define สมมุติว่าตรงนี้ครูใช้คำว่า square ครูบอกว่าตรงนี้คือ square แล้วก็เป็นไงอันนี้ก็ต้องเขียนว่า for I in range โอเคไหม in range รูปสี่เหลี่ยมมีกี่ด้านนะสี่ด้านเห็นไหมฮะในนี้คือรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีสี่ด้านครูก็ต้องใส่สี่ลงไปตรงด้านนี้แล้วก็ท
โทษทีต้องมีเครื่องหมายโคลอนนะนะในที่นี้พอรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านพอมีสี่ด้านปุ๊บแต่ละด้านนี้เป็นไงครูก็บอกว่าให้เดินไปร้อยหนึ่งถูกไหมฮะในที่นี้เพราะครูจะใช้ตัวเลขเท่ากันด้านแต่ละด้านยาวร้อยหนึ่งพอร้อยหนึ่งตอนนี้ก็ต้องเลี้ยวขวาถูกไหมฮะเลี้ยวขวา RT เอ้ยเลี้ยวซ้ายดินะฮะเพราะเราจะวาดไปข้างบนนะเพราะนั้นก็เลี้ยวซ้ายเป็นมุม90นะฮะเป็นมุม90เพราะนั้นแค่นี้ถามว่าโอเคไหมในขณะนี้นะฮะถ้าแค่นี้นะโอเคไหมเราก็มาทำไมครับเรียกดูสแควร์ SQU นะฮะในนี้ก็คือบอกว่าเป็นสแควร์แล้วก็ลองรันดูเราก็ได้รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งกับรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งเห็นไหมในที่นี้นะได้รูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนักเรียนนะเห็นไหมว่าก็คือเรา define แล้วก็เป็น tangle square พอเราบอกว่าในที่นี้สี่เหลี่ยมแล้วเป็นห้าเหลี่ยมเพนตาก้อนเพนตาก้อนนะฮะทำไมเขาพูดถึงอะไรนะฮะทหารอเมริกันว่าเพนตาก้อนนะหรือกระทรวงกลาโหมนะฮะส่วนใหญ่ก็เรียกเพนตาก้อนก็เพราะว่าตึกที่ทําการเขาเนี่ยสร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมตึกที่ทําการนะฮะเป็นรูปห้าเหลี่ยมลองดูเพนตาแปลว่าห้าใช่ไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็มาทําการสร้าง define ต่อมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมครูก็ใช้คำว่าเพนตากอนเพนตากอนเพนตากอนเป็นรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมคืออะไรก็ต้อง for i in range 5ถูกไหมฮะ i in range ในที่นี้คือก็ต้องเขียนแบบเนี้ยไปห้าเหลี่ยมแล้วก็ให้นักเรียนนึกถึงว่าถ้าครูจะเขียนหกเหลี่ยมมันเป็นยังไงรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยเรานึกถึงว่ามุมเนี่ยนะฮะในที่นี้เนี่ยนะฮะมันจะหมุนเท่าไหร่นะฮะครูก็ให้เดินหน้าก่อน T จุด forward 101 100นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ T จุดนะฮะleft โทษที leftนะมันต้องหมุนมาทางนี้ใช่ไหมฮะเป็น left ในที่นี้นะฮะนะครูก็ใช้ left แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป72ลองดูว่าทำไมครูใช้72นะฮะทำไมครูใช้72ลองคำนวณดูนะฮะว่ารูปห้าเหลี่ยมเนี่ยมุมที่มันจะต้องหมุนไปเนี่ยนะฮะลองเขียนรูปดูแล้วเราก็จะเห็นเองนะฮะว่าเป็นตาก้อนนะฮะเป็นตาก้อนในที่นี้นะฮะครูก็โอเคลองรันดูนะฮะในขณะนี้รูปสี่เหลี่ยมพอห้าเหลี่ยมนะฮะมันก็ออกมาในรูปนี้คำถามว่าหกเหลี่ยมนี้เป็นไงฮะหกเหลี่ยมถ้าเปรียบเทียบหกเหลี่ยมนี้ครูก็ copy ตรงเนี้ยก็ได้ความจริงเมื่อกี้ copy ก็ได้นะฮะหกเหลี่ยมมาแล้วมาแก้ไขเอานะฮะในที่นี้คือมาแก้ไขเอาก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรครับเฮกซากอน HEX แปลว่าหกใช่ไหมฮะก็แก้ตรงนี้เป็นเฮกซากอนแล้วก็ต้องมีหกด้านครูก็ใส่for i in range เท่ากับ6นะฮะในที่นี้คือต้อง indent นิดหนึ่งตัวนี้ก็ต้อง indent นะฮะหกเหลี่ยมตรงนี้นะฮะมุมตรงนี้จาก72ก็เหลือ6066 36 5ก็72คูณ5นะฮะ72คูณ5นะฮะในที่นี้90ก็เป็นไงฮะ90คูณ4นะฮะ
120ก็คือ120คูณ3เออจำจับจุดสูตรได้อย่างไรในที่นี้เออว่าเอ๊ะมันไปสัมพันธ์กันยังไงไปสัมพันธ์กันยังไงนะฮะในที่นี้นะถ้าเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นก็เป็นเฮกซากอนนะเฮกซากอนนะก็ได้เป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้รูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมนะฮะลองดูว่ามันได้เอ๊ะมันผิดอยู่อันหนึ่งตรงนี้เฮกซากอนเดี๋ยวนะฮะมันผิด SEXA นะฮะเดฟมันอยู่ข้างในครับอาจารย์อะไรนะฮะเดฟเดฟอ๋อโอเคโอเคโทษทีเดฟมันโอเคนะฮะเดฟมันเมื่อกี้ครูก๊อปปี้มาแล้วก็ลืมดูตำแหน่งมันนะฮะก๊อปปี้ได้ละมันไม่ได้ตีเส้นเออร์เรอร์แล้วนะโอเคครับลองรันโดตรงนี้นะฮะนะฮะโอเคนะก็ได้รูปหกเหลี่ยมออกมาโอเคไหมในที่นี้ทีนี้เราเห็นว่าโอ้ถ้าเราจะเขียนอย่างเงี้ยการเขียนโค้ดนี่เป็นไงฮะสิ่งที่เราต้องการคือเราเนี่ยเราต้องการเขียนโค้ดที่มันกระชับกระชับนะฮะแล้วก็ไม่เยินเยอะเราเห็นว่าโอ้รูปหลายเหลี่ยมเนี่ยรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยนะฮะถ้าครูจะแปลเปลี่ยนอะไรกับมันต่างๆเนี่ยนะฮะแปลเปลี่ยนอะไรต่างๆมันเนี่ยเราเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ย60 72นะฮะเราเห็นว่านะ4 5 6นะฮะหรือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสูตรคำนวณได้ใช่ไหมมันเป็นสูตรคำนวณได้ถ้ารูป5เหลี่ยมก็มี5ด้านรูป6เหลี่ยมก็มี6ด้านรูป7เหลี่ยมก็มี7ด้านรูป8เหลี่ยมก็มี8ด้านใช่ไหมในที่นี้ทำนองเดียวกันมุมเนี่ยมันรวมกันเท่ากับ360มันก็คือ360หารที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะหมุนเท่าไหร่เราจะหมุนเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเราจับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสูตรเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยถ้าเราจับพวกนี้ได้เนี่ยนะมันก็น่าจะโอเคโอเคไหมมันในที่นี้นะถ้าเราจับไอ้สิ่งต่างๆพวกนี้ได้มันก็ทำให้เราเนี่ยต้องคิดหาวิธีการใส่ argument หรือพูดง่ายๆคือใส่ค่าลงไปแล้วจะได้ไม่ต้องเขียนให้มันเยอะเยอะไอ้พวกนี้ทุกตัวเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยโครงสร้างมันถูกไหมฮะมัน for i แล้วก็เดินตรงเลี้ยวซ้ายเดินตรงเลี้ยวซ้ายเหมือนกันหมดเลยนะมันเหมือนกันหมดเลยเพราะนั้นเราก็ต้องเขียนออกมาอย่างเงี้ยเยอะๆๆๆมันไม่จำเป็นอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราสามารถใส่ค่าอะไรเนี่ยลงไปในที่นี้ได้ทีนี้เราจะใส่ค่ามันลงไปอย่างไรดีมาทำความเข้าใจกับการใส่ค่าลงไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเวลาเรา define ตัวฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกำหนดargument ได้อย่างนี้คือจะให้หมุนไปกี่รอบหมุนแล้วเลี้ยวซ้ายเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าหมุนกี่รอบกับเลี้ยวซ้ายเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะใส่ไปเลยว่า define ในที่นี้นะฮะ polygon poly แปลว่าหลายหลายก้อนก็หลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมเหมาไปเลยกี่เหลี่ยมก็ได้พอดีไฟล์พอลีกอนนี้ก็ใส่จำนวนด้านกับใส่จำนวนมุมแองเกิลเพราะนั้นถ้าเราใส่ค่า2ตัวนี้ไปปุ๊บมันก็จะได้ด้านหรือใส่แค่ด้านอย่างเดียวให้มันไปคำนวณมุมเอาเองก็ได้ถูกไหมฮะมุมมันคำนวณได้มุมตัวนี้มันคำนวณจากด้านได้อันนี้ก็คือหลักการนะฮะว่าเราต้องหาวิธีการใส่ค่ามันเข้ามาละเราต้องหาวิธีการใส่ค่าเข้ามาเพื่อว่ามันจะได้สร้างรูปต่างๆเนี่ยให้เราได้นะฮะในหลายๆแบบก็มาถึงอะไรฮะ31นักเรียนดูในที่นี้ครูก็จะใส่ให้ดูว่าเราจะใส่ยังไงนะฮะก็เป็นตัว PyGen 31
นะฮะในที่นี้เราก็มาลองดูตัวอย่างใหม่นะฮะมาลองดูตัวอย่างใหม่นะฮะเป็นไพเจน31ลองดูในที่นี้ครูก็นะฮะเปิดจอเอ้ยตอนนี้เปิดจอให้เต็มแล้วก็ไม่เอาอะไรละขอไว้เต่าไว้ตัวเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเรายังให้เต่าวิ่งอยู่นะฮะให้เต่าวิ่งอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เปิดให้เต็มที่ตรงด้านนี้ก็คือขอแค่นี้จะไม่เอาแบ็กกรุงแบ็กเก่าก็ได้จะอะไรเนี่ยนักเรียนก็ไปเขียนเอาเองบอกว่าเดี๋ยวมันไม่มีชีวิตชีวาเป็นสีขาวๆชืดๆอะไรนี้ก็ไปใส่แบ็กกราวด์เจ้าสีอะไรก็ใส่เข้าไปเลยในที่นี้นะฮะมันก็เป็นฉากหลังอันหนึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะฮะในลักษณะของการที่เราอยากจะให้มีอะไรก็ไปเติมแต่งเอาเองนะฮะในที่นี้ทีนี้สมมุติเอาง่ายๆก่อนง่ายๆก่อนนะฮะเอาบล็อกเนี่ยให้มันมีขนาดแวรี่ได้นักเรียนอาจจะลองดูที่ว่าอยู่ๆในที่นี้ครูก็มาเดฟไลน์เดฟบล็อกง่ายดีเพราะดูเข้าใจง่ายดีนะฮะบล็อกตรงด้านนี้ครูก็ใส่ว่ามันมีขนาดนะก็คือด้านของบล็อกเนี่ยมันเท่าไหร่ด้านของบล็อกนี้มันเท่าไหร่นะฮะเราก็ใส่ไซส์เข้าไปให้มันใส่ให้มันใช่ไหมในที่นี้เพราะนั้นพอใส่ไซส์มันเรารู้ว่าบล็อกเนี่ยมันมีสี่เหลี่ยมเรารู้ในนี้มันสี่เหลี่ยมแล้วเราต้องหมุนสี่รอบโทษทีมันเป็นอยู่นะฮะ for ใช่ไหมฮะในที่นี้คือ for i in range เรานะฮะ for ก็คือ for i in range เลยนะฮะแต่จริง for ที่มันใช้อย่างอื่นได้นะแต่ตอนนี้เราแค่นี้ก่อนนะฮะอย่างเราจะเห็นว่าเวลาตอนต่อไปเราจะเขียนเนี่ยเดี๋ยว for อันนั้นต่างๆเนี่ยแทนที่จะเป็น in range เนี่ยก็ in อย่างอื่นได้ไม่ใช่ range อย่างเดียวนะฮะนะในที่นี้ก็คือแต่ตอนนี้เราบอกว่าอยู่ใน range นี้แล้วก็ index ก็วิ่งไปนะฮะแต่ถ้าอยู่ในกระเป๋าอันหนึ่งแล้ววิ่งตามเซตมันก็วิ่งได้นะฮะก็วิ่งได้for i in range นะฮะในที่นี้นะฮะ in range อะไรลืมไปว่า4นะฮะอย่าลืมเครื่องหมายโคลอนแล้ว indent โอเคไหมฮะในที่นี้indent คราวนี้เราเห็นว่าบล็อกเนี่ยมีขนาดนะฮะตอนนี้ต้องเป็นเต่าทีเป็นไงฮะเดินตรงเป็นระยะทางการที่เป็นระยะทางเท่าไหร่นั้นเท่าไหร่ฮะไซส์เพราะนั้นก็ใส่ค่าไซส์เข้าไปนะฮะเพราะนั้นพอเราใส่ไซส์เข้าไปนะฮะบรรทัดต่อมาก็ให้เต่าทีเห็นอยู่ในบรรทัดเดียวกันได้นะฮะแต่ต้องใช้เครื่องหมายคอมมานะฮะแต่ตรงนี้เราจะหมุนทางซ้ายแล้วกันนะฮะไปทาง left นะฮะด้วยมุม9090นะฮะเพราะนั้นคราวนี้จะเห็นว่าคราวนี้เห็นว่ามันมีซ้ายเป็นตัวกำกับแล้วมีซ้ายเป็นตัวกำกับแล้วนะฮะถ้าครูมาเขียนตรงนี้ว่าบล็อก20มาเขียนบล็อก20อะไรเกิดขึ้นฮะลองดูนะตอนนี้เราใส่ตัวเลขละเหมือนเดินตรง101 forward 101นะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแต่ตอนนี้คือเราใส่ค่าซ้ายไป1ตัวนะเพราะนั้นพอรันปุ๊บนะฮะเราจะเห็นว่าเต่าก็วาดกล่องมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ฮะ20ถ้าเขียนเพิ่มไปใหม่นะฮะบอกว่าบล็อกมีขนาด50มีขนาด50เราก็เห็นว่าคราวนี้เป็นไงฮะมันก็ต้องได้2บล็อกบล็อกหนึ่ง20บล็อกหนึ่ง50เห็นไหมครับว่าตอนนี้บล็อกมันเริ่มเปลี่ยนขนาดได้แล้วบล็อกมันเริ่มเปลี่ยนขนาดได้แล้วนะเป็น20 30 40เท่าไหร่ก็ได้ใส่ตัวเลขไปเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าตามที่เราต้องการได้เปลี่ยนแปลงค่านะฮะเพราะฉะนั้น
พอเราเปลี่ยนตรงด้านนี้ไปเปลี่ยนตรงนี้ด้านนี้ไปเนี่ยนักเรียนจะไปใส่บล็อกยังไงก็สุดแท้แต่ใส่เลยในที่นี้นะฮะหรือจะไปอะไรครับ go to ไปไหนไปวางบล็อกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรต่างๆนี่แล้วบล็อกนั้นมีขนาดเท่าไหร่ก็ได้อยู่ๆไปแรนดอมเนี่ยได้เลยนะฮะถ้ามันใหญ่เล็กเป็นแรนดอมค่าขึ้นมาหนึ่งนะเราบอกว่าระหว่าง0ถึง100มันก็ค่าเท่าไหร่ไม่รู้หยิบมาทีได้50อีกทีได้83อีกทีได้21นะแล้วมันก็ได้บล็อกไม่เท่ากันจาก0ถึง100สมมุติอย่างเงี้ยนะฮะมันก็หยิบค่าได้แลนด์อินดิเจอร์ให้เป็นโดเรอินดิเจอร์โดยค่าเริ่มต้นจาก0ถึง99ไม่เอา100ก็ได้นะฮะก็มีค่า0ถึง99เมื่อวานเราพูดถึงนะแล้วแล้วเราก็เป็นไงฮะ x เท่ากับตัวนี้เอา x มาใส่ทางนี้ก็คือสามารถที่จะให้มัน forward ด้วยค่า x ค่าหนึ่ง x ค่าหนึ่งนะฮะก็ใส่ค่าลงไปตรงด้านนี้นะฮะก็ได้นะฮะในที่นี้ก็คือเอา x เนี่ยมาใส่นะฮะเพราะฉะนั้นเห็นว่าลักษณะของการทำงานของเราลักษณะการทำงานของเรานี้มันเริ่มจัดการให้มันแปลเปลี่ยนค่าตามที่เราต้องการได้นะครับแปลเปลี่ยนค่าตามที่เราต้องการได้ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะคำถามมีอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคอร์สเมื่อกี้เนี่ยที่มันมีหลายหลายด้านน่ะนะฮะโพลีกอนโพลีกอนมันมีเฮกซากอนมีอะไรครับเพนตากอนนะฮะ8เท่ากับเท่าไหร่ฮะออกตะใช่ไหมฮะออกตะแปลว่า8ออกตาก้อนนะสมมุติอย่างนี้นะฮะ10เท่าไหร่ฮะเดซิเดซิก็10เดซินะฮะก็10เพราะนั้นก็เป็นอะไรฮะเดซิก้อนก็แล้วกันนะฮะในที่นี้ลงท้ายด้วยก้อนก็แปลว่าหลายหลายด้านนะนะฮะเพราะนั้นก็เป็นโพลีกอนแล้วกันเป็นโพลีกอนเราลองดูว่าถ้าอยากจะทำโพลีกอนมาแทนไอ้ที่เราเขียนโค้ดยาวๆเมื่อกี้เนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราจะสร้างกี่เหลี่ยมก็ได้แล้วที่สำคัญคือขนาดใหญ่แค่ไหนก็ได้ขนาดใหญ่แค่ไหนก็ได้นะในจำนวนนี้เราก็ลองเขียนดูมาช่วยกันเขียนในที่นี้นะฮะเราได้วิธีการแล้วนะฮะก็รู้ว่าเราต้องเขียนยังไงตัวนี้เท่าไหร่พ่อครูเช็คอย่าลืม31นะฮะคราวนี้ก็32จะได้นะฮะไปถึงพายเจนนะฮะ32พายเจน32ก็ลองมาครีเอทดูพอครีเอทตรงด้านนี้เดี๋ยวเราจะเขียนโพลีกอนมาช่วยกันเขียนนิดนึงนักเรียนมาช่วยกันเขียนนะก่อนที่จะเบรกก็คิดว่าทำได้นะเหลืออีก5นาทีนะเราก็จะเบรกแล้วเดี๋ยวก็ลองดูว่าตัวนี้ครูก็เป็นไงลบตัวนี้ออกไปแล้วก็ไอตัวนี้ไม่เอาเหลือไว้2บรรทัดก็นี้เองช่วยประหยัดการเขียนไป2บรรทัดครูไม่นะเปลี่ยนสงเป็นสีอะไรนะนักเรียนเปลี่ยนเองถ้าอยากจะเปลี่ยนนะฮะในที่นี้ทำไงฮะ def เลย def แล้วทำไงครับคำว่า poly แปลว่าหลาย poly นะฮะแปลว่าหลายนะฮะ poly นะฮะถ้าเราบอกว่า polygamate ในชีววิทยานะฮะหรืออะไรครับpolymer ในเคมี poly ก็แปลว่าหลายหลายนะฮะเราเห็นว่าตรงด้านนี้มันมีอะไรด้านเอากี่ด้านดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากี่ด้านก็ได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ใส่คำว่าไซส์จำนวนด้านไซส์แล้วก็หมายความว่าจะเอาอะไรกี่ตัวก็ได้เมื่อกี้เราใส่อันเดียวนะฮะจำนวนด้านแล้วก็ต่อมาก็คือขนาดของด้านเป็นเท่าไหร่ไซส์ไม่เหมือนกันนะ SID จำนวนด้านไซส์ขนาดความยาว101 80 20
ก็คือด้านของโพลีเนี่ยเจ้าแค่ไหนดีนะฮะอย่าลืมโคลอนนะอย่าลืมโคลอนนะเพราะนั้นเราก็ใส่โคลอนตรงด้านนี้คราวนี้เรารู้ว่าเราใส่นี้ for I in range นะฮะคำถามบอกว่านะถ้าสมมุติว่าเราไม่เอา I เป็นตัวอื่นได้ไหมได้นักเรียนจะไปใช้อะไรก็ได้นะฮะก็คือจะไปใช้ตัว A B C D M N อะไรต่างๆก็ได้ไม่มีอะไรนะแต่อย่างที่ครูบอกนะฮะว่ามันติดมาตั้งแต่สมัยถ้าครูเริ่มต้นเขียนโปรแกรมก็ for I เนี่ยมันก็ตั้งแต่ภาษา Fortran เมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะฮะหรือเมื่ออดีตนั้นนะฮะเราก็ใช้ตัวนี้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราก็หมุนเป็นจำนวนด้านก็คือไซส์เป็นจำนวนด้านนะฮะถ้าสามเหลี่ยมก็หมุน3ครั้งสี่เหลี่ยมก็หมุน4ครั้งห้าเหลี่ยมก็หมุน5ครั้งหกเหลี่ยมก็เป็นไงครับหมุน6ครั้งนะฮะต่อมาก็สั่งเต่าทีให้เดินตรงเป็นระยะทางเดินทางเท่าไหร่ฮะขนาดไซส์นะฮะไซส์แล้วก็ตัวต่อมาก็สั่งเต่าทีให้เลี้ยวซ้ายเป็นระยะทางเท่าไหร่ในที่นี้เรารู้ว่ามันมีเมื่อกี้ครูให้สูตรดูว่า360ด้วยโอเคไหมยังจำได้นะเมื่อกี้ครูให้ใบ้ไปให้แล้วก็คือ360หารโอเคไหมฮะหารอะไรหารจำนวนด้าน SIDE หารด้วยไซส์นะฮะเพราะนั้นตัวนี้คือเราให้360หารจำนวนด้านเป็นมุมที่มันจะหมุนถ้าสามเหลี่ยมนะมันมีสามด้านเนี่ย360หารก็120 360หาร3ก็ได้120สี่เหลี่ยม360หาร3ก็ได้90ห้าเหลี่ยม360หาร5ก็ได้72โอเคนะในที่นี้เราก็ได้ตรงนี้ออกมานะฮะดูก็ได้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นลองดูก่อนว่าได้ไหมโพลีแล้วก็เป็นไงฮะเอากี่เท่าไหร่ดีเพนทากอนห้าเหลี่ยมแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่101ในที่นี้นะฮะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันรูปห้าเหลี่ยมได้ไหมลองรันดูนะรันดูว่าเราได้รูปห้าเหลี่ยมไหมโอ้ได้นะได้ในที่นี้เพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้นะครูบอกว่าโพลี่นะแล้วก็ใส่ตรงนี้บอกว่าเป็นหกเหลี่ยมนะฮะมีขนาด101มีขนาด101นะฮะเพราะนั้นถ้าลองดูรันดูห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะฮะห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็บอกว่าได้นะฮะหกเหลี่ยมเพราะนั้นจะใส่กี่เหลี่ยมก็ได้คำถามว่าสองเหลี่ยมได้ไหมฮะเหลี่ยมเดียวได้ไหมฮะไม่มีใครว่าใส่ดูได้เลยสองเหลี่ยมถ้าสองเหลี่ยมมันจะเป็นไงฮะลองดูนะฮะในที่นี้ใส่เข้าไปในขณะนี้ครูบอกว่าสองเหลี่ยมมีขนาด100มีขนาด100เพราะมันเป็นตัวเลขที่ใส่ได้อะแต่รันแล้วมันจะออกมายังไงก็ได้อะสองเหลี่ยมนะฮะลองดูสองเหลี่ยมมันก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมีสองด้านวิ่งไปวิ่งกลับเพราะมันหมุน180องศาแล้วถ้าหนึ่งเหลี่ยมอะก็ได้น้องๆดูด้วยนะว่าโพลี่100นะฮะมันก็หมุนอยู่ตรงนั้นอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเขียนมาในนี้เราก็สามารถใส่นะฮะใส่ด้านกับขนาดซ้ายว่าด้านหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่เห็นไหมว่าเมื่อกี้มันเขียนยาวตอนนี้เหลือสั้นนิดเดียวเองแล้วก็เรียกเลยจะเอากี่เหลี่ยมก็ได้จะอะไรก็ได้ถ้าครูบอกว่าอู้ในรูปเนี้ยให้ฟิลสีลงไปอีกก็ได้อีกใส่ไปเลยฮะคอมม่าคอลเลอร์เพราะนั้นถ้าส่งสีอะไรมาให้มันฟิลสีนั้นลงไปชาเลนจ์ไปเขียนเพิ่มดู
ใช่ไหมถ้าสมมุติอยากจะใส่สีส่งสีอะไรมาส่งเลดส่งบลูนะส่งพิงค์ไวโอเลตนะเพอร์เพิลนะบราวน์แบล็กสีดำสีที่เป็นสีที่เรามีคำศัพท์ที่รู้ๆกันคำศัพท์ที่รู้ๆกันนะมันก็จะฟิวสีนั้นก็ลงไปได้ให้เลยนะถ้ามีไลท์นำหน้าก็สีอ่อนลงนะอย่างสมมุติกรีนไลท์กรีนก็เขียวอ่อนโอเคนะฮะถ้าดาร์กมืดตึ๊ดเลยนะฮะมืดตึ๊ดเลยนะฮะเพราะนั้นเราส่งคำลงไปในนี้ได้ส่งคำลงไปในนี้อย่าลืมว่าสีเนี่ยมันเป็นสตริงมันเป็นสตริงนะที่มีอะไรนะฮะถ้าครูใช้ครูนิยมใช้พอขี้เกียจชิปคีย์ก็ขีดเดียวนะขีดเดียวในที่นี้นะฮะโอเคเราเบรกก่อนเบรกก่อนนะฮะมาเจอกัน45 10:45นะนักเรียนก็รีเฟรชตัวเองนิดหนึ่งนะรีเฟรชตัวเองนิดหนึ่งเดี๋ยวมาเจอนะฮะครูก็ไปอยากจะไปได้เร็วกว่านี้แต่ก็ไม่ได้เร็วกว่านี้นะคือความจริงอยากจะเร็วในที่นี้คืออย่างน้อยความจริงครั้งแรกนี่ว่าช่วงนี้จะให้เขียนเกมเล่นเล่นสักเกม2 เกมนะฮะแต่เป็นเกมแบบง่ายๆนะฮะแต่ดูแล้วไม่ทันเลยนะนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆใจเย็นๆนะเย็นๆนะตอนบ่ายอาจารย์เบสนะฮะอาจารย์เบสตอนบ่ายนะฮะวันนี้ครูแค่ครึ่งวันแล้วก็บ่ายก็จะเป็นของช่วงอาจารย์เบสนะแต่ครูก็จะอยู่แถวเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะฮะก็จะดูนักเรียนนะจะเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคือนะฮะก็คือจะได้ไม่เจอหน้าครูอย่างเดียว โอเคนะเบรกนะฮะ10:45มาเจอกัน